ไปกันที่สหรัฐอเมริกาค่ะล่าสุดนะคะได้ออกมาเผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมนะคะที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไฟป่าได้เช่นเดียวกับในรัฐโอเรกอนที่ขณะนี้ไฟป่าโหมไหม้อย่างรุนแรงค่ะภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าครั้งใหญ่ที่มีชื่อว่า Park Fire ในเมืองชิโก้รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเชื่อว่าเกิดจากการวางเพลิงค่ะและทำให้ต้องอพยพประชาชนกว่า 4,000 คนในเมืองบัตคาวตี้ห่างจากเมืองเซคราเมนโตไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ160กิโลเมตรไมค์แรมซีอัยการเขตบัตคาวตี้ระบุในแถลงการนะคะว่าชายชื่อรอนนี่ดีนสตาวทูถูกจับกุมตามหมายจับของผู้พิพากษาของเขตนี้หลังมีพยานหลักฐานยืนยันว่าชายผู้นี้ผลักดันรถยนต์ที่กำลังมีไฟลุกไหม้ลงไปในหุบเขาเมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ผ่านมาซึ่งผู้ต้องสงสัยวัย42ปีรายนี้ถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่สอบสวนเหตุวางเพลิงพร้อมด้วยสำนักงานป่าไม้และป้องกันไฟป่าของรัฐแคลิฟอร์เนียและเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะจนถึงช่วงเย็นของวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐพบว่าไฟป่าได้เผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า 600,000 ไร่และทำลายบ้านเรือนประชาชนไปแล้วหลายร้อยหลังขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ส่วนเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในรัฐออริกอนนะคะยังคงต้องต่อสู้กับไฟป่าขนาดใหญ่มากกว่า30จุดที่เกิดขึ้นทั่วทั้งรัฐค่ะโดยเฉพาะที่เมืองแกรนและมอรัลคาวตี้ในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐพบว่าไฟป่าขนาดใหญ่ได้เผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วเกือบ 379,500 ไร่ส่วนในพื้นที่ตอนใต้ของรัฐนะคะไฟป่าที่ชื่อว่า Dirty Fire ใกล้กับเมืองฮันติงตันได้เผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้ว 1,600 ตารางกิโลเมตรโดยมีขนาดมากกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่เกาะโรสไอแลนด์อีกทั้งไฟป่ากำลังลุกลามคุกคามอีกหลายเมืองด้วยนะคะด้านเจ้าหน้าที่เองก็เปิดเผยนะคะว่าไฟป่าในรัฐออริกอนมีสาเหตุจากฟ้าผ่าค่ะเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาจากนั้นก็เกิดกระแสลมแรงความเร็วลมที่จุดศูนย์กลาง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็ยิ่งทำให้เกิดไฟป่าลุกลามเร็วขึ้นส่งผลให้มีปศุสัตว์ตายแล้วหลายร้อยตัวนะคะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เพียงแค่ร้อยละ20เท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ไฟป่าในสหรัฐอเมริกานะคะที่เกิดขึ้นในหลายรัฐเช่นเดียวกับที่แคนาดานะคะที่ตอนนี้ไฟป่าก็ยังโหมไหม้ในรัฐบริติชโคลัมเบียนะคะที่ก็ไปกระทบกับเมืองจัสเปอร์ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวทางตะวันตกของประเทศด้วยรวมถึงรัฐอัลเบอร์ตาที่หลายพื้นที่ก็ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ